มาเวียดนามแต่เหมือนอยู่กัมพูชาเป็นยังไงกันพาไปพิสูจน์กันที่เมืองโจโดกจังหวัดอันยางประเทศเวียดนามค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Spirit Along the Way ค่ะวันนี้เราพากันเดินทางไปที่เมืองโจโดกทางตอนใต้ของเวียดนามนะคะเราจะไปดูกันถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเชื้อสายคแมร์ที่นั่นรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเขาว่ากันว่าเคยเป็นสนามรบที่ดุเดือดมากๆที่เรียกกันว่าอันนำสยามยุทธค่ะเรื่องราวในถิ่นคแมร์กล่อมบนพื้นที่ของอดีตสมรภูมิอันนำสยามยุทธแต่เราแต่ก็ต้องไปจันจิบก้าอ๋อต้องไปหาแปรละบ้างคำว่าคแมร์กรอมนั้นหมายถึงชาวคแมร์ที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานตอนล่างครับได้รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนใหญ่บนพื้นที่ราบตั้งแต่ทางตอนใต้ของโตนเลสาบครับเลื่อยมาจนถึงปลายแม่น้ำโขงก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลซึ่งเมื่อมีการแบ่งเขตแดนหลังสิ้นยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสที่กลับบ้านไปแล้วนั้นก็เอาดินแดนในส่วนหนึ่งไปเป็นของเวียดนามครับถึงตรงนี้แล้วก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทำไมพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ตรงที่แม่น้ำโขงไหลผ่านจนออกปากแม่น้ำนั้นจึงมีชาวเวียดนามเชื้อสายคแมร์อาศัยอยู่มีวัดวาอารามครับอยู่มากมายหลายแห่งแล้วก็ยังใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารกันเป็นภาษาที่สองพูดคุยกันอยู่ในครอบครัวกับคนในชุมชนครับติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way วิถีชีวิตของชาวโจโดกนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนชวนติดตามกันได้กับรายการ Spirit Along the Way กับตอนวิถีคแมร์กลอมปลายลุ่มน้ำโขงอดีตสมรภูมิอันนำสยามยุทธค่ะซึ่งติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือแอปพลิเคชัน Podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันได้กับ Podcast Review นะคะ